วันที่3กับการทำห้องปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังเอาละครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะครับในการทำห้องของผมครับก็ผมเพิ่งจะตื่นเลยนะตื่นจริงๆเลยเพราะว่าได้ยินเสียงพ่อกับน้าผมเนี่ยทำการเจาะกำแพงแบบเสียงดังลั่นบ้านเลยไปดูกันดีกว่าแล้ววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูเควสที่เราจะได้รับทำกันดีกว่าตอนนี้เจาะแล้วใช่มั้ยเจาะแล้วเจาะแล้วโอ้จอเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือฝังท่อกับกล่องมันลงไปแล้วก็ฉาบนะครับฉาบให้มันติดไปวันนี้เราก็จะฉาบใช่ไหมวันนี้เราจะฉาบกันนะฉาบเพื่อที่ว่าจะเก็บงานเกี่ยวกับพวกระบบไฟนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำสายไฟมันยังไม่ได้เอาสายไฟร้อยหรืออะไรฉาบปูนในส่วนของตรงปลั๊กนะครับตอนนี้พ่อผมบอกให้มาตักทรายนะผมก็ต้องมาตักทรายก่อนอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่พัทยาเธอขายทรายใช่ทรายโอ้ยมาเด้อมาเด้อแซ่บๆมาเด้อมาเด้อแซ่บๆมาโอ้ยเยี่ยมไปเลยโอเคครับตอนนี้เราจะต้องเคลียร์พวกกล้องตรงนี้อะไรออกให้หมดนะจะมีเศษขายต่างๆนานาโคตรเล้าใจเลยว่ะนี่มันมันมากเลยนะครับเอาละผมจะให้ดูนะว่าเมื่อวานเราทำอะไรกันไปบ้างก็คือเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการฉาบเรียบไปฝั่งหนึ่งแต่ว่าต้องฉาบอีกฝั่งหนึ่งด้วยถ้าคุณสังเกตดูตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันเรียบไปเลยนะเรียบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้องฉาบฝั่งนี้นะครับฉาบตามมุมที่เราเห็นในห้องครับที่ยังไม่ได้ฉาบก็ต้องฉาบโอเคลุยกันต่อสับกลางโอเคครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการฉาบกำแพงในฝั่งนี้นะครับพ่อผมฉาบไปแล้วครึ่งหนึ่งผมต้องฉาบข้างบนนะครับเพราะผมเป็นคนตัวเบามากมันจะฉาบง่ายก็คือเปลี่ยนกะครับพ่อนะครับพ่อผมเหนื่อยแล้วให้พ่อผมไปพักบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะฉาบตรงนี้เองนะครับที่จะเห็นเลยตรงนี้ทำไมต้องฉาบข้างนอกเพราะอะไรเท่าที่ฟังมาก็คือในเมื่อข้างในเนี่ยมันฉาบไปแล้วข้างนอกเนี่ยจะต้องฉาบด้วยถ้าไม่ฉาบข้างนอกเนี่ยเวลาแบบว่าเปียกน้ำนะครับอิฐเปียกน้ำหรือว่าร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกนะครับสีข้างในกับปูนข้างในที่ฉาบเนี่ยมันจะแตกนะครับลงสีอะไรปุ๊บพองแตกแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะต้องกันเอาไว้ต้องฉาบอันนี้คือฉาบหยาบนะไม่ได้ฉาบเรียบเหมือนตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบหยาบๆไปเลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มฉาบกันดีกว่าทามแล็บเริ่มการฉาบปูนนี่เป็นอะไรที่ต้องละเอียดฟิปข้อมืออะไรเยอะมากๆเลยคนที่ทำงานก่อสร้างเนี่ยผมยอมรับเลยนะพวกคุณเก่งมากเลยพวกคุณเป็นอะไรที่เก่งมากๆแล้วก็อดทนสุดๆเลยมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยเลยนะครับมันอาชีพที่เหนื่อยเลย
ผมยังงงอยู่เลยบางทีแบบว่าคนก่อสร้างเนี่ยเขาก่อสร้างได้ไงแบบแป๊บเดียวบ้านเสร็จผมเคยคิดนะว่าเอ้ยบ้านมันก็คงทำไม่นานหรอกมั้งทำแป๊บเดียวไอ้แบบนั้นที่เราที่ผมคิดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเห็นก่อสร้างหลายที่นะครับเขาก่อสร้างแป๊บเดียวมันเสร็จไวจริงๆแต่พอผมลองมาทำดูอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากนะครับแล้วมันก็ใช้เวลาเยอะมากๆมันเยอะตรงที่ว่ามันต้องจัดเตรียมอะไรทุกอย่างแล้วก็กว่าจะได้ทำกว่าจะเก็บรายละเอียดอะไรทุกอย่างแล้วที่ก่อสร้างเขาทำเสร็จไวเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยอุปกรณ์เขาเยอะมากๆแล้วก็พนักงานหรือว่าลูกจ้างหรือว่าลูกน้องของเขาเนี่ยเขาแบบว่าฟิตแล้วก็มีเยอะนะครับหลายคนช่วยกันทำแน่นอนครับหลายคนแรงหลายคนมันก็ไวอยู่แล้วมันคือสิ่งใหม่สำหรับผมนะครับมันก็เหนื่อยแต่มันก็สนุกด้วยจะเลยพอมันเป็นห้องของผมเองอะเหนื่อยสนุกมันนะครับได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยอันนี้คือปูนอะไรครับปูนกาวจ้าปูนกาวมีหน้าที่อะไรยึดเกาะไงยึดเกาะแล้วเราจะมาใช้ในส่วนไหนเสาก็คือเราจะทำการปูนกาวนะทำตรงขอบเสาเพื่อไม่ให้เวลาเราฉาบเรียบแล้วมันร่อนมีอยู่3มุมนะครับ3มุมในห้องคือผมต้องทำไอ้ตัวนี้แหละไปทำแล็บเริ่มเสาที่2ต่อไปเสา5ถ้ากูหยอกเล่นเสาที่3ครับนะลุยกันต่อแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเสาที่3 2แล้วก็3เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คงได้เพียงแค่นี้ก็แค่เก็บงานรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตัดไปเป็นวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันทำอะไรดีกว่านะโอเคตัดสวัสดีทุกคนวันที่5แล้วในการทำไปเบิ่งกันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเรียบแล้ว2ฝั่งเป็นฝั่งที่3เดี๋ยวจะทำสองฝั่งเรามาลุยกันเลยดีกว่าไม่ให้ไปเสียเวลานะกินเวลาเยอะไปลุยเรียบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งหนึ่งกำลังปาดอยู่ปาดให้เข้าทรงให้เรียบเสมอกันแจ๋วไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกำแพงตรงนี้นะเรียบเนียนเลยทีเดียวนะก็ผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ 3-5 วันนะครับก็ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากจะตัดเยอะแล้วก็ไม่อยากจะให้คลิปมันเปื่อยมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ปูกระเบื้องเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอชมในคลิปหน้าครับสำหรับการปูกระเบื้องของห้องผมเนี่ยสภาพห้องผมตอนนี้เละเทะนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดไปดูตอนนั้นกันเลยดีกว่าลากันก่อนสำหรับเท่านี้สำหรับโปรเจกต์การทำห้องสตูเล็กๆของผมหรือห้องส่วนตัวของผมปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังไป